คือเมื่อวานใช่ป้าไปดูหนังเรื่องเทอมสามมาวันนี้ก็เลยแบบจะมารีวิวก่อนนอนให้ทุกคนได้ฟังกันเผื่อทุกคนแบบอยากจะไปดูตามนะคือเรื่องเทอมสามเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะก็มีทั้งแบบทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเลยนะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นแบ่งเป็น3พาร์ทด้วยกันนะคะพาร์ทแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับขบวนแห่ไร้หัวพาร์ทที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่เทคน้องเทคประมาณนี้นะคะแล้วก็พาร์ทที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารล่องหนภาพรวมจริงๆเนี่ยก็มีความสนุกนะแล้วก็มีจัมสแกร์ที่ค่อนข้างบ่อยนะส่วนตัวแต่จริงๆอ่ะไม่ชอบจัมสแกร์นะเพราะว่ามันมีความแบบเราต้องหลีตาแบบดูไม่เต็มอิ่มอ่ะทุกคนเคยแบบมีความรู้สึกเราไปดูหนังผีแล้วแบบเราต้องไปดูฉากจัมสแกร์ใช่ปะมันก็จะแบบเฮ้ยมาอีกแล้วหรอคือเรื่องแรกเนี่ยค่อนข้างมีจัมสแกร์บ่อยนะคะส่วนเรื่องที่2ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่จะเป็นฟีลแบบไซไฟนิดนึงแบบเป็นแบบหนังผีอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามเปิดใจดูนะคะส่วนเรื่องที่3นะคะอย่างที่บอกคือเป็นเรื่องสารล่องหนอันนี้เนี่ยมันจะมีความแบบคอมเมดี้ตลกด้วยความที่มาจุธาวุฒิกับแพรวาเนี่ยเล่นด้วยกันนะก็จะแบบมีความตลกใส่สอดแทรกเข้าไปในเนื้อเรื่องนะคะแต่ก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเอาล่ะหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยจะมีสปอยนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันเป็นอย่างไรน่ากลัวขนาดไหนมาที่เรื่องแรกกันก่อนนะคะเรื่องเจ้านางหรือว่าขบวนแห่ไร้หัวนะคะเรื่องราวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อที่แบบว่าใครที่ไปไหว้ศาลเจ้านางแห่งนี้เนี่ยอาจจะต้องมีคู่นะเพราะว่าถ้าใครไม่มีคู่เนี่ยคนนึงอาจจะต้องแบบตุยเย่ไปแบบฟีลแบบถ้าเธอเป็นคนโสดหรือเป็นคนที่ไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นคู่รักกันแล้วไปไหว้เนี่ยตัวเองก็จะต้องแบบตุยเย่นะคะเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันก็มาจากความเชื่อนะคะที่ว่าคือสมัยก่อนเนี่ยทางภาคเหนือเนาะเขาก็จะมีเรื่องของเจ้านางทีเนี้ยเจ้านางเนี่ยก็ไปแอบรักกับชายหนุ่มที่แบกเสรียงของตัวเองทีนี้ทางเจ้านายที่เป็นแบบว่าคุณพ่อเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะพระราชาใช่ไหมพระราชาก็แบบเหมือนโกรธมากริ้วมากนะคะก็เลยแบบตัดหัวชายแบกเสรียงแล้วก็เจ้านางนะคะตัดหัวทิ้งเลยอะไรเงี้ยคือเหมือนไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเธอแบบว่ารักการแบบหญิงสูงศักดิ์จะมารักกับชายแบบเสลี่ยงอย่างงี้ไม่ได้ทีนี้ตำนานความรักที่ไม่สมหวังอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นนะให้แบบว่าเกิดว่าถ้าใครเนี่ยไปไหว้ศาลเจ้าแห่งนี้แล้วก็คือแบบศาลเจ้าอ่ะศาลเจ้านางแห่งนี้นะคะแล้วก็ถ้าแบบตัวเองไม่ได้เป็นคู่รักกันเนี่ยไปไหว้คนใดคนหนึ่งก็อาจจะมีความแบบตุยเย่ป่าอย่างเงี้ยเรื่องเนี่ยมีคุณอะไรนะคุณเต้เต้จากจักรวาลสัปเหร่อใช่ไหมถ้าใครเคยดูสัปเหร่อแล้วก็ถ่ายบ้านเขาก็ไปเล่นด้วยนะเล่นเป็นตัวนำเลยเรื่องนี้เนี่ยจะมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโบราณโบราณหน่อยภาคเหนือภาคเหนือเนาะแล้วก็ด้วยเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเจอว่าค่อนข้างทำได้ดีนะขนลุกดีนะคะแต่ก็จะมีความเอ๊ะไม่สมเหตุสมผลนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าด้วยความที่เราต้องเอา3เรื่องมารวมกันในเรื่องเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถเล่าได้ทุกเรื่องราวนะคะแต่ก็ถือว่าทำได้ดีเจลชอบเรื่องนี้มากที่สุดในเวลา3เรื่องนะเพราะแค่รู้สึกว่าทั้งภาพทั้งเสียงทั้งการนำเอาวัฒนธรรมทางล้านนาอะไรอย่างเงี้ยมาประกอบก็ทำให้ดูแบบมันมีความแบบมีอะไรแล้วก็ดูแบบดูน่ากลัวดีแต่ก็มีจัมสแกร์ที่ค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะส่วนเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องอันนี้นะพี่เทคน้องเทคคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบบในรั้วมหาวิทยาลัยพี่เทคน้องเทคกันแล้วคนนึงก็เทคแบบไม่ชอบการเทคเลยพี่แบบไม่ชอบอีกคนนึงคือแบบทำไมพี่ไม่เทคผมอะไรอย่างเงี้ยใดๆประมาณนี้แต่ก็คือแค่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันความอีหยังวะมันสูงมากความน่ากลัวของเรื่องนี้เนี่ยมันเลยทำให้รู้สึกแบบแปลกนิดนึงแต่ก็พยายามเปิดใจนะอย่างที่บอกแล้วก็มันจะมีความเหมือนแบบอัดอาร์ตนิดนึงเป็นฟิลแบบหนังหนังผีเมืองนอกอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ก็คือถามว่าชอบไหมชอบในเรื่องโปรดักชันนะถามว่าโปรดักชันทำดีแต่ก็มันจะเป็นฟิลแบบสตาร์นิดนึงอ่ะก็เลยยังรู้สึกว่าไม่ค่อยอินเท่าไหร่แล้วก็ฉากในเรื่องเนี่ยมันก็รู้สึกแบบไม่สมเหตุสมผลค่อนข้างเยอะก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคนะสำหรับตอนนี้นะส่วนตอนสุดท้ายนะคะเป็นตอนเกี่ยวกับสารล่องหนเรื่องราวอ่ะมันก็จะประมาณว่าถ้าใครแบบว่าไปเจอสารนี้นะก็จะแบบว่าเฮ้ยสารเนี้ยมันไปอยู่ทุกที่เลยคือจะล่องหนไปตามทุกที่ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำใน
ริมถนนบ้างริมข้างทางริมตึกบ้างอะไรเงี้ยคือสารมันจะแบบไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แต่ใดๆก็คือได้มาจุฑาวุธกับแพรวามาเล่นคู่กันก็รู้สึกแบบตลกตลกดีแบบพอเขาเล่นคู่กันอ่ะมันก็จะมีความแบบคอมเมดี้นิดหน่อยนะคือด้วยตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนแบบเพื่อนคนนึงอ่ะจะต้องไปร้องเพลงประกวดแล้วทีเนี้ยนางก็ไม่มีพวงมาลัยใช่ไหมยายมาจุฑาวุธก็เลยแบบไปหาพวงมาลัยทีนี้ก็หาไม่ได้แล้วดันไปเจอสารอันนึงที่แบบว่ามีพวงมาลัยอยู่อย่างเงี้ยแล้วนางก็เลยแบบรีบไปเอาพวงมาลัยอันเนี้ยเข้าไปให้แพรวาเรื่องราวมันก็ประมาณนี้แต่ใดๆเนี่ยก็คืออย่างที่บอกคือเรื่องนี้เนี่ยเจลว่ามันมีความน่ารักดีในตัวเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็มาจุฑาวุธเล่นได้น่ารักชอบมาจุฑาวุธมากแล้วก็แพรวาก็เล่นได้น่ารักตลกดีคือเรื่องเนี้ยแอบสบายนิดนึงนางทำเสียงแหบทั้งเรื่องอันนี้ต้องชื่นชมความสามารถของนางนะส่วนเรื่องโปรดักชันใดอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบผีนางรำผีปู่ย่าตายายสันตายายอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าทำได้ดีโปรดักชันดีนะคะแสงเสืออะไรก็โอเคหมดแม้ว่าอาจจะแบบถ่ายอินดอร์เยอะมากอะไรเงี้ยคือเรื่องสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เหมือนไม่ค่อยได้ไปถ่ายที่อื่นเท่าไหร่ก็จะแบบถ่ายในมหาลัยในตึกอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าทำได้ดีเหมือนกันสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนตัวถ้าให้ความแบบมันพูดยากเนาะเพราะว่าด้วยเส้นเรื่องแต่ละเรื่องผู้กำกับก็แบบต่างกันใช่ปะก็ให้ภาพรวมเลยนะให้คะแนนใช่ไหมเจลให้ประมาณ7ถามว่าไปดูได้ไหมก็ดูได้ส่วนตัวก็เป็นคนชอบดูหนังผีเพราะแบบว่ามันอาจจะเรียกอะดรีนาลีนหลังเวลาเราไปดูหนังผีอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีนะคะแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ยถ้าอย่างที่บอกอะชอบเรื่องไหนที่สุดชอบเจ้านางเรื่องแรกเพราะว่ามันดูมีความแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เล่าเรื่องได้ค่อนข้างตรงแล้วก็ทำ CG หรือว่าฉากอะไรเงี้ยค่อนข้างดีมากยิ่งตอนแบบฉากไร้หัวนะแกน่ากลัวมากแบบมันมีความแบบแย่มาหลายทีนะคะแต่ก็เนื้ออื่นใดเนี่ยก็อยากให้ทุกคนไปลองดูนะคะก็ถ้าใครไปดูมาแล้วเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์ได้นะคะหรือถ้าใครยังไม่เคยไปดูอะไรเงี้ยถ้าได้ฟังคลิปนี้ก็อาจจะแบบไปดูแล้วก็มาคอมเมนต์กันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เจลด้วยนะคะบ๊ายบาย